ทีมชาติไทยชุด U23 นะครับได้สตาฟโค้ชเข้ามาช่วยงานของนิชิกะยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้อมธนรัตน์นะครับก็มีข่าวเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุด U23 มาฝากกันนะครับในที่ได้ตัวกุนซืออย่างทางทาคายุกินิชิกะยะมานะครับก็ต้องหาตัวช่วยหรือว่าผู้ช่วยเข้ามาช่วยงานนะครับล่าสุดเองทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็เปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วประกอบไปด้วยนะครับสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลนะครับจะเข้ามาทำหน้าที่โค้ชผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็โค้ชกองหน้าครับเป็นสุธีสุขสมกิจนะครับเป็น2ตำนานทีมชาติไทยนะครับที่จะเข้ามาช่วยงานของนิชิกะยะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อของพานุพงษ์ผิวอ่อนนะครับเป็นลูกชายของเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับจะเข้ามาเป็นโค้ชกองหลังนะครับเมื่อมองจากรายชื่อ3คนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ความสามารถนะครับซึ่งต้องบอกว่านิชิกะยะเนี่ยดูโปรไฟล์ของทุกคนทีมงาน3คนเนี่ยนิชิกะยะเลือกด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีใครเข้ามาข้องเกี่ยวแต่อย่างไรสินทวีชัยเนี่ยมีเส้นตามที่ FIFA และ AFC กำหนดนะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยก็ได้ติดต่อไปแล้วก็ทางสินทวีชัยก็ตัดสินใจเข้ามาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูทันทีนะครับส่วนสุธีครับโค้ชกองหน้าดีกีไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นถึงดาวซันโวไทยลีกแล้วก็การแข่งต่างแดนมามากมายนะครับออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วแน่นอนนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องการโค้ชกองหน้าเข้ามาไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟนบอลหรือเปล่านะครับสำหรับโค้ชกองหน้าสำหรับสุธีส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือเต้ยพานุพงษ์ผิวอ่อนนะครับเกิดขึ้นจากสมาคมเนี่ยต้องการโค้ชรุ่นใหม่ที่จบโปรไลเซนส์มาช่วยงานสมาคมนะครับก็มีคนอื่นๆที่โปรไฟล์ใกล้เคียงกันส่งเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือคนอื่นๆเนี่ยเขาตริดตรงที่มีสโมสรกันหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเต้ยพานุพงศ์ก็เคยช่วยงานสมาคมมาแล้วนะครับในยุคของบิ๊กออสพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงตอนที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เต้ยเองก็เป็นวิทยากรของ AFC แล้วก็เคยเป็นนักฟุตบอลนะครับรวมถึงเป็นคนรุ่นใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับย้ำอีกทีนะครับ3คนนี้ที่จะทำงานร่วมกับนิชิกะยะเนี่ยหากทำงานไปแล้วสัก3เดือน6เดือนไม่ลงล็อกนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมชาติไทยชุด U23 เนี่ยจะมีโปรแกรมในเรื่องของ4เกมแล้วก็ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการทำงานของ3คนนี้กับนิชิกะยะเนี่ยจะทำให้ทีมชาติไทยชุด U23 ไปได้ไกลขนาดไหนครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ